โซเชียลเสียงแตกแตงโมนิดาตกน้ำจริงหรือไม่ จากกรณีของข้ามคืนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลตกลงไปแม่น้ําเจ้าพระยาและยังไม่ทราบชะตากรรมจึงประสานทางมูลนิธิออกตรวจและค้นหาก่อนต่อมาทราบว่าคนที่พัดตกนั้นก็คือนางเอกสาวแตงโมนิดาและทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังค้นหาอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ต่างมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากแถมยังมีเรื่องที่ทําให้ชาวเนต็ตตั้งคําถามและสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนมองว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอาจจะไม่ ใช่แค่พัดตกน้ำธรรมดาหลังจากที่มีการปล่อยข่าวหลังจากที่คุณแม่ของสาวแตงโมรับสายจากกลุ่มเพื่อนที่โทรมาจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการติดต่อใดๆจากกลุ่มเพื่อนหรือผู้จัดการหรือคำให้การจากเพื่อนที่ไปด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ค้นหาหน้าหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบซึ่งทําให้ชาวเน็ตส่งกําลังใจให้กับสาวแตงโมและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างไรก็ตามทางทีมงานสยามนิวส่งกําลังใจและขอให้ปลอดภัยนะคะ